สวัสดีครับหมอณัฐโภชนาการนะครับวันนี้มีข้อมูลสำคัญนะครับอัปเดตสำหรับวัคซีนสัญชาติไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคือวัคซีนจุฬาแวคนะครับติดตามไปกับคลิปนี้นะครับว่าใครจะได้ประโยชน์จากวัคซีนนี้แล้วก็วัคซีนนี้จะฉีดเมื่อไหร่นะครับต้องเตรียมตัวอย่างไรวันนี้มีข้อมูลนะครับอัปเดตนะครับจากจุฬาลงกรณ์นะครับศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรตินะครับกล่าวไว้ในเบื้องต้นเนี่ยว่าวัคซีนจุฬาแวคเนี่ยได้ทดลองผ่านในระยะที่1มาแล้วแล้วก็ในตอนนี้กำลังทดลองอยู่ในระยะที่2นะครับโดยที่ในระยะที่เรากำลังทดลองที่ผ่านมานี้นะครับก็เป็นการทดลองเบื้องต้นในกลุ่มประชากรกลุ่มเล็ก36คนอายุตั้งแต่18ปีถึง55ปีแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอายุ56ถึง75ปีนะครับก็เป็นเฟสซิ่งของการทดลองในระยะกลุ่มน้อยๆนะครับในเรื่องของสิ่งที่นักวิจัยทำเรื่องของวัคซีนมีด้วยกัน3ตัวหลักๆนะครับคือ1คือเรื่องของ safety คือความปลอดภัย2คือ tolerability คือผลข้างเคียงความทนได้ฉีดแล้วป่วยไหมไม่สบายตัวหรือเปล่าและสุดท้ายเราถึงไปศึกษาในเรื่องของการเกิดภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นนะครับการศึกษาของอันนี้เนี่ยเขาได้สรุปลงใน The Standard นะครับต้องขอบคุณเว็บไซต์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าสามารถที่จะปกป้องไวรัสได้ถึง 94% ซึ่งเข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่เป็น efficacy เนาะเข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นประสิทธิผลแต่ว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการยับยั้งการขยายตัวของเชื้อคือยับยั้งเชื้อที่เราเรียกว่า neutralizing antibody เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ real world ในอนาคตก็คงจะต้องลองศึกษากันต่อไปว่าตกลงแล้วมันสามารถที่จะเทียบเคียงกับวัคซีนของตัวไฟเซอร์ได้มากน้อยอย่างไรหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าผลปรากฏว่าจุฬาคอฟเนี่ยสามารถป้องกันได้ 94% ซึ่งของตัวไฟเซอร์ก็ได้ 94% แอสตรา 84% แล้วซิโนแวค 75% นะครับก็อย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มเล็กๆก็คงจะต้องติดตามต่อไปนะครับย้อนกลับไปนิดนึงนะครับวัคซีน mRNA ของไฟเซอร์เนี่ยถามว่าเขากำลังมองเรื่องอะไรนะครับไฟเซอร์เนี่ยวันนี้นะครับกำลังที่จะซับมิตการศึกษาที่เพื่อจะขอการแอปพรูฟสำหรับวัคซีนไฟเซอร์แบบกระตุ้นคือเข็มที่3นะครับในกรณีของคนที่ได้ไฟเซอร์1 2ไปแล้วนะครับการศึกษาในเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างจะมีแนวโน้มที่แสดงให้เห็นนะว่าไฟเซอร์ที่จะอนุมัติในเข็มที่3เนี่ยจะเป็นการอนุมัติในช่วง 6-12 เดือนนะครับหลังจากฉีดเข็มที่2นะครับแต่ว่าในการศึกษาเนี่ยเป็นการฉีดอยู่ราวๆสักประมาณเดือนที่8เดือนที่9หลังจากได้รับเข็มที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคำแนะนำออกมาต้องบอกงี้นะครับไฟเซอร์เองก็จะต้องมาขออนุมัติในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆที่เขาใช้วัคซีนไฟเซอร์เพื่อให้ FDA องค์การอาหารและยารับรองและก็อนุมัตินะครับในการใช้วัคซีนในประเทศนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปก็คือว่าอย่างประเทศเราไม่ได้ฉีดไฟเซอร์ในเข็ม1 2แน่นอนนะครับแต่ว่าด้วยนัยยะของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเอาตามมาตรฐานของอเมริกาก็คือประมาณ 6-12 สัปดาห์หลังจากเข็มที่2นะครับส่วนสิ่งที่เขาอนุมัติไปแล้วเนี่ยคือการอนุมัติในวันที่12สิงหาวันแม่ของเราที่ผ่านมานะครับในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3สำหรับคนที่อายุตั้งแต่12ปีเป็นต้นไปในกรณีของคนที่เปลี่ยนอวัยวะนะฮะออแกนทรานสแพลนต์นะครับหรือคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องในภาวะต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีของภูมิบกพร่องเขาก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าเป็นภูมิบกพร่องในลักษณะไหนอาจจะไม่ใช่เรื่องของการติดเชื้อ HIV หรือว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือทำอะไรต่างๆอย่างเดียวนะครับแต่ว่านี่เป็นการอนุมัติฉุกเฉินสำหรับคนที่มีโรคร่วมหรือมีคอนดิชันที่เขากำหนดไว้แต่ในกรณีของการฉีดเข็มที่3สำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้อนุมัติได้ตั้งแต่อายุ12ปีนะครับแต่ว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัตินะครับยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติมาพออนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาขอการอนุมัติการฉีดในประเทศไทยเช่นเดียวกันแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าในประเทศไทยเนี่ยไฟเซอร์ไม่ใช่วัคซีนที่เข็ม1เข็ม2นะครับถามว่าไฟเซอร์ใน mRNA เทคโนโลยีเขามองอะไรครับ mRNA เขามองไปจนถึงการตอนนี้เริ่มมีการทดลองเทคโนโลยีของ mRNA ในวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็จะนำไปสู่การรักษาโรคของการโรคติดเชื้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะนำไปสู่โรคที่เป็นโรคหายากด้วยกระบวนการต่างๆที่เริ่มต้นจากการพัฒนาของ mRNA แล้วก็โรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องซึ่งจริงๆอันนี้คือบั้นปลายหรือเป้าหมายสำคัญของการรักษาโรคจาก
เทคโนโลยีของ mRNA ด้วยซ้ำรวมถึงการโรคของการอักเสบแล้วก็โรคของภูมิต้านทานต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีการขับเคลื่อนในเรื่องของ mRNA ได้ค่อนข้างเร็วนะครับเรามาดูผลของการพัฒนา mRNA ของบริษัทไฟเซอร์สักนิดหนึ่งนะครับว่าในอนาคตมันก็คงขยายสเกลไปให้เป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำนวนมากก็จะแสดงให้เห็นว่าในแง่ของการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยนะครับในสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยสามารถจะทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ได้ค่อนข้างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีในอนาคตนะครับพอเรามาใช้ในวัคซีนไข้หวัดใหญ่อนาคตผมคิดว่าโรคไข้หวัดนี่หมอเด็กอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์หมอผู้ใหญ่ก็จะไม่มีประสบการณ์ละเพราะเราเห็นได้ชัดว่าถึงแม้ว่าเดือนนี้เดือนที่ผ่านมานะครับไข้หวัดใหญ่ก็น้อยลงจริงๆนะเพราะว่าการปกป้องตัวเองรักษาระยะห่างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับมาดูเข็มที่3ของตัวไฟเซอร์ก่อนนะครับการกระตุ้นของไฟเซอร์เนี่ยเขาวัดด้วยการยับยั้งเชื้อนะครับ neutralizing titer อย่างที่กล่าวในคลิปก่อนแล้วนะครับก็คือเขาจะเอาหลอดทดลองมานะครับแล้วก็เอาเลือดของอาสาสมัครที่ฉีดวัคซีนแล้วก็เอาตัวเรียกว่าสูดไวรัสหรือว่าไวรัสเทียมเนี่ยที่มันเป็นหนามของตัวไวรัสมาลองดูว่ามันจะสามารถยับยั้งตัวเชื้อไวรัสได้แค่ไหนนะครับถ้ามันยับยั้งได้ระดับนึงแล้วมันเหลือตัวเชื้อไวรัสจำลองเนี่ยเหลือส่วนนึงมันก็จะไปจับกับรีเซปเตอร์เหลือตัวรับแล้วที่เหลือสุดท้ายมันก็จะออกมาเป็นแสงเป็นสีอะไรต่างๆนะครับทำให้เราสามารถอ่านเชื้อได้นะครับในกรณีนี้เขาวัดเป็น 50% serum neutralizing titer เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำยาหลอดทดลองมาตรฐานว่ามันจะต้องยับยั้งเชื้อได้ในหลักการประมาณนั้นนะครับเรียกง่ายๆก็คือดูกราฟแล้วกันนะครับถ้ากราฟสูงแปลว่ากราฟดีนะครับการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในแง่ของการยับยั้งเชื้อ wild type กับตัวเบต้า wild type คือสีเขียวแล้วก็ตัวเบต้าคือตัวที่เป็นปัญหามากๆเพราะว่ามันภูมิมันต้านทานได้ไม่ค่อยดีคือในกลุ่มของแอฟริกาใต้นะครับก็พบว่าพอฉีดกระตุ้นเข็มที่3มันภูมิต้านทานขึ้นสูงปริ๊ดเลยนะครับในการ neutralizing เชื้อหรือปกป้องในการยับยั้งเชื้อเพราะฉะนั้นต้องตอบว่าเข็มที่3เนี่ยนะครับเป็นเข็มที่ดีมากๆแล้วก็ควรจะต้องฉีดในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยนะครับโดยเฉพาะคนไทยถ้าเราฉีด Sinovac Astra ไปแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าอย่างน้อยนะครับการฉีดไฟเซอร์เนี่ยจะปกป้องกันเจ็บป่วยรุนแรงได้อย่างแน่นอนหรือว่าเป็น mRNA หรือแม้กระทั่งการเข็ม3จากอะไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตจะมีข้อมูลมามากขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันพอไปฉีดในผู้สูงอายุภูมิต้านทานก็เกิดขึ้นสูงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีความแตกต่างว่าอายุน้อยอายุมากจะได้ประโยชน์แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนดูจากกราฟโดยภาพรวมยังไงฉีดเข็ม3ก็ดีนะครับสิ่งที่เราศึกษาในส่วนตัววัคซีนสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยตามมาด้วยความทนทานต่อวัคซีนและก็ตามมาด้วยประสิทธิภาพของตัววัคซีนซึ่งอันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะผ่านหมดนะครับส่วนในแง่ของสายพันธุ์เดลต้าก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่านะครับว่าการฉีดในกรณีของเข็มที่3เนี่ยถ้าดูโดยภาพรวมไปแล้วนะครับในเข็ม1โพสต์เข็ม2แล้วก็เปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเดือนที่1เดือนที่2แล้วก็เดือนที่3อันนี้อาจจะเป็นเขียนตัวเลขที่ผิดแสดงให้เห็นว่าตัวไตเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะยับยั้งเชื้อนะครับโดยมี neutralizing antibody มากกว่าเดิมในเข็มที่2คือ5เท่าแต่ว่าถ้าในกรณีของอายุมากเนี่ยถ้าดูตัวไตเตอร์แล้วเนี่ยดีกว่าเดิมเรียกง่ายๆคือประมาณสัก10ถึง11เท่าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเข็ม3ของ Pfizer น่าจะดีแล้วก็คงจะตามมาด้วย Moderna ก็คงจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักกลับมาที่ JuraVac นะครับคือ JuraVac เนี่ยเขาวาง position ตัวเองชัดเจนว่าเนื่องจากว่าพวกเราฉีด SinovacAstraZeneca หรือ Pfizer มาแล้วในปีนี้นะครับแล้วงานศึกษาของอเมริกาก็แสดงให้เห็นว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยควรจะต้องห่างจากวัคซีนมาตรฐานที่ฉีดครบแล้วอย่างน้อยๆประมาณสัก6เดือนจนถึง12เดือนดังนั้นเนี่ยวัคซีนที่ทำ mRNA ในประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าผ่านในเรื่องของความปลอดภัยในเฟสแรกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทำถัดมาก็คือว่าวิธีการพัฒนามันก็เพียงแค่การเลือกนำเชื้อที่เกี่ยวข้องเช่นเชื้อกลายพันธุ์หรือเชื้อดื้อยาแล้วก็มาพลักอินมาใส่ในกระบวนการพัฒนาวัคซีนแล้วก็นำไปสู่กระบวนการทดลองในหลอดทดลองซึ่งพวกนี้ก็ใช้ระยะเวลาไม่เกิน4สัปดาห์เท่าที่เขารายงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับดังนั้นในอนาคตนะครับวัคซีนที่เป็นลักษณะของสัญชาติไทยคือจุฬาแวกเนี่ยครับก็น่าจะเป็นวัคซีนที่พอถึงในระยะเวลานั้นเนี่ยก็น่าจะเอาเชื้อสายพันธุ์กลายพันธุ์หรือเชื้อสายพันธุ์ซึ่งมันน่าจะมีการระบาดในประเทศไทยมีการคาดเดาว่าจะมีการระบาดแล้วก็มาฉีดให้กับคนไทยดังนั้นณวันนี้ครับ
เขามั่นใจว่าวัคซีนเนี่ยน่าจะสามารถพัฒนาให้เสร็จแล้วก็สามารถจะขยายวงกว้างได้ประมาณเดือนเมษายนก็คือปีใหม่ของไทยในปีหน้านะครับก็คือเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยดังนั้นระยะเวลาที่คุณจะต้องเตรียมตัวถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะฉีดวัคซีนสัญชาติไทยในราคาที่เหมาะสมเป็นคนไทยทำแล้วก็เป็นการลงทุนของประเทศไทยเนี่ยครับอย่างดีที่สุดนะครับคุณก็ควรจะฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายประมาณสักตุลาพฤศจิกาหลังจากนั้นเนี่ยถ้าฉีดไปมกราคมกุมภาแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้วัคซีนสัญชาติไทยในเดือนเมษาก็คงจะต้องล่วงเลยไปนะครับเพราะว่ามันใกล้เกินไปเดี๋ยวฉีดวัคซีนไปแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงปวดเมื่อยอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลความคืบหน้าข้อดีของตัวจุฬาแวคเนี่ยครับจุฬาแวคเนี่ยใช้โดสซิ่งซึ่งแตกต่างกันนะครับเปรียบเทียบกันไม่ได้โมเดอร์นาใช้ประมาณ100ไมโครกรัมไฟเซอร์ใช้30แต่จุฬาแวคกำลังทดลองอยู่ที่10 25แล้วก็50ไมโครกรัมนะครับปริมาณไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกประสิทธิภาพว่าใครดีกว่าไม่ดีกว่ามันแค่เป็นเรื่องของการจัด preparation ของการใช้วัคซีนเท่านั้นเองนะครับแต่แน่นอนการฉีดใช้น้อยมันก็ย่อมประหยัดแล้วก็มันก็ขยายวงกว้างได้มากขึ้นแต่อย่าลืมว่าการฉีดวัคซีน position ของจุฬาแวคตัวนี้เป็นวัคซีนกระตุ้นไม่ใช่วัคซีนเข็มแรกดังนั้นถ้าเขาวาง position ชัดเจนเนี่ยโดสที่ใช้อาจจะไม่ใช่โดสที่เป็นโดสมาตรฐานแต่อาจจะเป็นโดสในปริมาณที่ต่ำก็ได้นะครับส่วนสุดท้ายที่ได้พูดไปวันก่อนแล้วนะครับก็คือเรากำลังพูดถึงการฉีดวัคซีนที่มันเป็นลักษณะของการเข้าผิวหนังนะครับการฉีดวัคซีนเข้าผิวหนังเนี่ยฟังดูแล้วมัน make sense มากๆแล้วก็ได้ถามแฟนคลับไปจำนวนมากแล้วนะครับหลายๆคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามัน make sense มากๆเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ฉีดวัคซีนของโควิดในบางคนนะครับคนจำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ได้ฉีดเป็นเข็มแรกละเราฉีดเป็นเข็มกระตุ้นดังนั้นการที่เรากระตุ้นตัววัคซีนโดยการใช้วัคซีนในปริมาณที่น้อยผลข้างเคียงโดยธรรมชาติก็ต้องน้อยเพราะเราใช้โดสของวัคซีนที่น้อยนะครับในขณะเดียวกันเราคาดหวังว่าประสิทธิภาพก็คือภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นมันจะต้องเกิดขึ้นสูงมากเพราะฉะนั้นณวันนี้ครับก็คิดว่าอนาคตในการทดลองในเรื่องของการฉีดเข้าที่ผิวหนังเนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายสำคัญของคนไทยด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ขออนุญาตอัปเดตในเรื่องของจุฬาแวคเท่านี้ก่อนนะครับใครมีคำถามอะไรฝากไว้ใต้คลิปขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ